สวัสดีครับตอนนี้นายยุ่งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีพ.ศ. 2565นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับฝั่งด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกของตัวอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะครับขับรถขึ้นมาจอดด้านซ้ายมือตรงด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นลานจอดรถจอดรถเสร็จก็ใกล้ๆกันแถวๆนี้จะมีร้านค้านะครับที่ขายของที่ลึกรวมทั้งเสื้อผ้าแล้วก็หลายๆอย่างนะครับด้านนี้แล้วด้านขวามือของเรานี่คือเป็นทางที่เราจะขึ้นไปชมเขาพนมรุ้งนะครับเดี๋ยวนายยุ่งจะพาไปชมนะครับวันนี้นายยุ่งมาค่ำแล้วนะครับตอนนี้4โมงกว่าแล้วพระอาทิตย์จะตกดินนะครับเดี๋ยวรอชมพระอาทิตย์ตกดินเสร็จแล้วหลังจากนั้นนายยุ่งจะเข้าไปที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะไปกินลูกชิ้นยืนกินแถวสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับคนไทย20บาทนะครับค่าเข้าชมสัญชาติอื่นก็ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปปราสาทเมืองต่ำก็30บาทตรงนี้เป็นป้อมที่ซื้อบัตรเข้าชมปราสาทพนมรุ้งนะครับวันนี้นายยุงมาไม่เสียค่าเข้าชมนะครับบอกว่าฟรีคนจะมาเที่ยวก็ต้องแข่งขาดีๆหน่อยนะครับดูบันไดมันค่อนข้างชันนะครับสำหรับคนที่จะมาบุรีรัมย์นะครับวันเดียวเที่ยวบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์นี่สามารถที่จะมาโดยเครื่องบินก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์มาลงที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หารถจากในเมืองออกมาที่เขาพนมรุ้งเนี่ยครับจากตัวเมืองมานี่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ครับ
พอเราขึ้นมาถึงจุดนี้ครับมองลงไปด้านล่างที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับเห็นขั้นบันไดที่เขาทำให้เราเดินขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนนะครับเขาทำบันไดเพื่อให้เราเดินขึ้นง่ายๆนะครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับบันไดที่ชันแล้วก็สูงนะครับอันนี้เป็นบันไดขึ้นปราสาทนะครับมาเราขึ้นกันไปดูด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันตกนะครับถ้าเราขับรถขึ้นมาจากด้านตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับขึ้นมาเราสามารถที่จะเข้าประตูแรกได้เลยนะครับขับรถขึ้นมาจอดตรงนี้ตรงนี้จะใกล้ครับไม่ชันนะครับด้านนี้จอดรถตรงนี้เราก็เดินขึ้นมานิดเดียวก็สามารถเข้าชมปราสาทได้เลยนะครับเดี๋ยวนายยงจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับประตูนี้สามารถเดินทะลุจากฝั่งทิศตะวันตกไปสุดด้านทิศตะวันออกได้เลยนะครับThank you.
นี่คือนารายณ์ทับหลังนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปในตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปหาลูกชิ้นยืนกินแถวสถานีรถไฟนะครับว่าที่วัดอุทยานเก่าพนมรุ้งนี่เขาปิด18:00 น.นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนะครับพนมรุ้งเราขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาหาลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เนี่ยครับร้านจะอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟเนี่ยครับว่าร้านน่าจะเก็บเกือบหมดแล้วมาค่ำแล้วครับอยู่ตรงนี้เหลืออยู่ร้านหนึ่งร้านสุดท้ายด้านโน้นช่วงนี้มีขบวนรถจอดอยู่ครับเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังเราเนี่ยเดินมาประมาณสัก800-900 เมตรนะครับจะเป็นตลาดนัดสลอกลาวนะครับเป็นตลาดไนท์บาซ่านะครับเดี๋ยวนายยงพาเดินดูนะครับให้เขาน้อยขนาดนี มีทั้งของกินหลากหลายนะครับแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้ามีทุกอย่างนะครับปลาหมึกย่างไก่ย่างด้านนี้ก็มีเมื่อสักครู่ที่ไปถ่ายลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นะไปช้าแล้วครับร้านเขาขายแต่4 โมงเช้าตอนที่นายยงมานี่ก็เกือบ2 ทุ่มแล้วนะครับเหลืออยู่ร้านเดียวด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นร้านของกินนะฮะด้านขวานี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าของแต่งตัวนะครับด้านขวามือ
ด้านขวามือนี่จะเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับที่ตลาดซอกลาวเนี่ยโซนด้านนี้จะเป็นผลไม้แล้วก็เป็นผักกับเดี๋ยวลองไปเดินกลางๆดูนะครับมีอะไรเดี๋ยวได้เห็นกันนี่เป็นแคทตัสนะครับด้านซ้ายมือนี่มีโต๊ะมีเก้าอี้ครับเป็นแคร่ไม้ไผ่ที่เราสามารถซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งทานตรงโน้นได้นะครับมีฟอกซองมีวงดนตรีมาบรรเลงอยู่บนเวทีนั่งทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงไปได้นะครับมาเดินนี่คึกคักมากเลยครับขนาดว่าหลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้วนะครับบัตรไม่บัตรเป็นไงคิดบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าในยุงจะพาขับรถชมตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเสร็จแล้วก็จะพาไปดูสนามช้างอารีนาครับ
จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อคืนนายุงพักที่โรงแรมที่นี่นะครับ S Design Hotel เนี่ยครับคืนหนึ่งก็ประมาณ450บาท500บาทนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นายุงจะพาไปหาทานข้าวในตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเสร็จแล้วก็จะพาขับรถชมเมืองแล้วก็จะพาไปดูสนามช้างอารีน่านะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราขับรถมาแถวสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับมาร้านชุมพลปลาท่องโขนะครับอันนี้ดูลูกค้าที่มาเข้าแถวซื้อนะเป็นปลาท่องโขแล้วก็สังขยานะครับด้านในจะเป็นที่นั่งนะแล้วก็รอซื้อปลาท่องโขแล้วไปนั่งกินกาแฟข้างในได้เป็นกาแฟโบราณนะครับหลังจากที่เราทานกาแฟทานปลาท่องโขที่ร้านชุมพลปลาท่องโขแถวสถานีรถไฟบุรีรัมย์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นายุงกำลังขับรถจะพาท่านผู้ชมไปดูสนามช้างอารีน่านะครับสนามแห่งนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ครับที่เป็นสนามที่ใช้แข่งรถแล้วก็แข่งขันฟุตบอลนะครับเรียกว่าน่าจะทันสมัยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามช้างอารีน่าแล้วนะครับเดี๋ยวนายลุงนายยุงจอดรถเสร็จเดี๋ยวนายยุงจะพาลงไปดูด้านหน้าของตัวสนามช้างอารีน่านะครับตอนนี้นายยุงลงมายืนที่หน้าช้างอารีน่าสเตเดียมเลยนะครับด้านหน้านี่เป็นทางเข้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกับนายยุงคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปวันเดียวที่บุรีรัมย์นายยุงขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ